สายเลือดบอลไทยสนับสนุนโดยการสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ Boundless possibilities g u าลบริษัทแสงไทยอินเตอร์เทรดจำกัด Redbox by Air Asia Unique International Forwarding นกลับมาศสลือบันไทยครับก็ชมได้ทางเคเบิลทีวีทางเ,าเว็บไซต์ของ news1live.com ทาง f c e e o o o l l v v นะฮะของ news1 ของรัดบาลไทยแฟนแล้วชมย้อนหลังทาง YouTube e u r o t นะครับเอา้ามีแฟนรายการถามมานะค,คุณนี่เจ้าเก่าคุณ KSP FC Black นะฮะฉะน,นั้นใช่ไหมที่ขัดใจ S <S> มาชนนันต้อเรียกมาเสริมนะครับผมยังงงายเยววชไปดูเกมสุพรรณแพ้ท่าเรือไปเลือกชนะนันมาซะ่งนั้นขัดใจจริงๆไม่ได้พูดถึงชนะนันหรอมีหลายคนเอาไปดูเรื่องทีมชาติไทยไก่เฉลยมาซิว่า26ตัวนักเตะที่ประกาศออกมาเนี่ยมีใครกันบ้างครับล่าสุดประกาศมาแล้วนะครับ26คนนะครับ เตะแมตช์กระชับมิตรกับจีนนะครับในวันที่2มิถุนายนไปดูผู้สัประตููรับกวินรรมสัจจานันนะครับสิวรักษ์เทศสุนเทศสเนินนะครับแล้วก็ฉัดชัยบุตรพรมนะครับ3ามคนนี้นี่ก็ตามโผครับไม่มีปัญหาครับเขาเื่อไม่ให้เลยแหละถ้าเผื่อเป็นผู้รักษาประตูจากทีมอื่นๆนี่ะบางทีก็ต่างชาติทั้งนั้นนะอย่างเนี้ยของแบงกอกยูไนเต็ดเอร์กิสการเล่นเดนไปต่างชาติเองจะเอามาได้ยังไงล่ะถูกไหมดูก้องหลังนะครับ ก็มีอดสศรพมลัก pues ษ์นะครับปิรพัฒน์โนชัยยาอัน <kilo> น <bus monkey> ี้ฟอร์ม <Han> รู้ส <Menschen> ึกไม่ค่อยจะดีนะแว่งๆนะครับเปิทอง พันษาเหมวิบูนะครับสัสลักษ์หายประโคนะครับโอเควันนี้มีคนเชียร์กันมากแฟนบอลเชียร์กันมากเลยสัสลักษ์แต่ว่ามีจุดที่พลาดนะแต่ห้าวดีพี่ทอมชอบใช่เล่นได้หลายตำแหน่งด้วยซ้ายขวาอะไรนะครับกรกฎวิริยะอดมสิริอันนี้แฟนบอลก็เริ่มจับตามองแล้วกรกฎเคกิดแก้วก็โอเค ดูกองกลางนะครับชนาทิพสงกสินนะครับสารัตยอยู่เย็นไม่เถียงไม่เถียงชาลิวชับปวยก็ได้จักระพันแก้วพรมนูรุลสียันเก็บนะครับปะดินผาลาครับสุมัญญาโพลิสายโอ้บดินผาลานี่ลากเลื้อยเหมือนธนาสิทธิ์สิริผาลาใช่ครับแต่เดียวกันนะจากมิจีอ่ะ สุรวัตรเด็นสุมัญยาเดี๋ยวสุมัญยาปุริสายเหรอใช่นี่ตามเสียงเรียกร้องของแฟนบอลเลยนะใช่แจ๋วแจ๋วมีสรวัตรเด็ดมิดนะครับนพลพลคำมงคลทศกายแล้วก็ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ทิติพันธ์พ่วงจันทร์อันนี้พี่ทอมชอบอยู่แล้วนะครับเขาเล่นเนี่ยเขาฝีมือทักษะเขานี่แล้วเขาใจเย็นแล้วเขาเป็นตัวตัวแกนหลักตรงมิดฟิลด์ที่ดีมากเลย ไปดูกองหน้านะครับก็มีทิลป์แดงดาครับเจนรบสัมเพาดีนี่คือเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีซิโรชัดทองครับโอ้นี่สินนี่สิตัวปัญหาสิอ่าส่วนชนะนันที่ขึ้นมาก็คือเออมาแทนเจนรบสัมเพาดีนะครับที่ถอนตัวไปนี่ดูรายชื่อแล้วมันขาดไปอ่ะคิสตองโดอ๋อทิสตองโดนะครับไม่ติดนะครับไม่ติดเหรอแล้ับ้าเนอ ไม่ติดครับไม่ติดบ้านะพี่อมว่าคริสตองโดเนี่ยเล่นใช้ได้เลยอ่ะเล่นดีทีเดียวอ่ะไม่มีชื่ออันนี้ไม่ติดเลยเหรอไม่มีนะครับนอกจากคริสตองโดนะครับก็บอกช่วงหลังเรียกติดแล้วถอนบ่อยอันนี้ไม่รู้ใจหรือเปล่าเลยไม่เรียกเลยอาจจะเป็นเหตุผลอย่างนี้เรื่องมีถอนเรอมีถอนก่อนที่เพิ่งถอนแล้วบอกว่าลาเจ็บสะสมเจนรบสำเพาาดีที่ถอนตัวไปว่าเหตุผลว่าอะไรอ่ะอันนี้เจนรบคือเจ็บตั้งแต่ต้นฤดูกาลแหละ ถอเรียกมาแล้วก็เหมือนไม่เฟซเต็มร้อยก็ไม่รู้จะเรียกมาละไมตั้งแต่แรกเรียกมาก็ถอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็นะครับธีราธรบุญมาทันนะครับแบ็กซ้ายของวิซซอนโกเบนะครับก็คือไม่ปล่อยตัวเขาไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ปล่อยตัวมาอยู่แล้วใช่ครับต้องเล่น p พ a y ์ออฟเรเวนคัพแล้วนะครับอันนี้ก็เข้าใจดีนะครับนี่แต่สุมรรญยาที่บอกนะครับตามเสียงเรียกร้องเลยเออติดทีมมาแต่ติดทีมแบบนี้ก็กดดันเหมือนกันนะครับเพราะติดทีมครั้งนี้แล้วเล่นไม่ดีก็ ต่อไปอาจจะหลุดเลยก็ได้เอาก็ช่วยไม่ได้ลองโทษคนติดทีมชาติเนี่ยถ้าเองเล่นไม่ดีเนี่ยเองต้องหลุดก็ต้องยอมหลุดนะเองจะมามาหาจังหวะชวนจังหวะอะไรอ่ะที่เออเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอตอนช่วงจังหวะดีๆเดี๋ยวจะเล่นดีใช่ตต้องเล่นดีในนัดนี้เลยนะครับกดดันเหมือนกันนะครับไปดูนะครับพอประกาศรายเชื่อมาก็มีเสียงนะครับถามมาเยอะเหลือเกินนะครับโดยคนนี้นะครับ ก็ยังมีคนถามมานะครับซิโร่ฉัดทองนะครับกองหน้าเมืองทองนะครับว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีไม่ยิงแล้วก็ไม่ค่อยลงสนามนะครับแต่ทําไมนี่ถึงเรียกเข้ามานะครับดานโค้ชเฮงวิทยาลาวกุลนะครับออกมาชี้แจงเลยนะครับเลยบอกว่าคุยกับรายวัตรเรียบร้อยนะครับบอกว่าจะใช้งานซิโร่ในช่วง20นาทีสุดท้ายนะครับเพราะว่าจุดเด่นก็คือร่างกายที่สูงใหญ่แข็งแกร่งนี่แหละครับก็คือจะเอาไว้วิ่งชนแล้วก็ปะทะกับผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับคือให้กระแทกแล้วก็เรียกฝ่าวนั่นเองนะครับ เื่อว่าจะได้ลูกเซตพีดึงเวลาได้หรือว่าลุ้นประตูช่วงท้ายเกม,มนะครับอันนี้ก็าาหาย่าดใจกันไปสำหรับปีโป้นี่แหละนะครับไม่หายไม่หายรับไม่หายเราจะใช้ช่วง<อ>20นาทีสุดท้ายคือปีโป้เป็นนักเตะที่อายุน้อยอแล้วก็ร่างกายเขากำยำบึกบึนมีเรี่ยวแรงนะฮะยิงก็แรงนะแต่มองว่าแต่ว่าเขามาอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็คือลากเลื้อนะฮะ แล้วก็ทิ้งตัวใช่ไอ้คำนี้เนี่ยคือเป็นเทรดมาร์กของเขาเลยนะฮะลากเลื้อยแล้วทิ้งตัวะนะฮะซึ่งพี่ทอมจะบอกว่าซิโรดเนี่ยอย่ากโกรธนะเพราะพี่ทอมผิดหวังคือดูแล้วชอบเขาอะแล้วก็คิดว่าเขาจะมาพัฒนาได้นะเมื่ออยู่กับไรวัชซึ่งไรวัชเนี่ย ก็โปรดปรานนักเตะที่ยังอายุน้อยแล้วก็ดัดได้เป็นไม้อ่อนดัดง่ายนะฮะแต่ขอโทษทีตั้งแต่คุณมาติดทีมชาติเนี่ยตั้งแต่อยู่อุบลแล้วอ่ะย้ายมาอยู่อะไรบ้างเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นมีพัฒนาการอะไรเลยที่ดีกว่านี้ใช่ไหมฮะจะจัดได้ว่าเป็น underdeveloped player ไม่พัฒนานักเตะด้อยพัฒนาคือคุณไม่พัฒนาแล้วก็พี่ทอมเบื่อแล้วอ่ะที่จะเห็นลากเลื้อยแล้วทิ้งตัวใช่ไหมฮะอยากจะเห็นลากเลื้อยแล้วก็เข้าไปยิงคือถ้าเบื่อรายวัชชอบนักเตะแบบไทป์ที่เอามาลงใน15นาที20นาทีสุดท้ายเพื่อจะมาเรียกเซตพีซเนี่ยต้องถามก่อนว่าข้อแรกเลยอ่ะไอเซตพีซเนี่ย แล้วมีใครที่แม่นขนาดเดวิดเบ็คแฮมขนาดคริสเตียนโนโรนลโดหรือว่าเลโอเนลเมซี่ยิงตุ้มอาจจะมาถ่วงเวลาก็ได้ไปทอมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเบื่อต้องการนักเตะท้ายแบบนี้เนี่ยคุณก็ปล่อยให้ชนาทิปสงกระสินล่างเลื้อยเข้าไปสิใช้ประโยชน์ตรงนั้นสิคุณเรียกลูกฟรีคิกหรือว่าลูกจุดโทษได้แน่ใช่ไหม ซึ่งเกงว่าถ้าใช้แบบนี้เดี๋ยวจะติดไปสู่ระดับสมมสรน,นี่เลครับคือปกติก็ไม่ยิงอยู่แล้วอเอามาเล่นช่วงท้ายเกมให้ทิ้งตัวให้ทิ้งตัวนักเตะจะติดก็ยิงเล่นไม่ดีกันเขาไปใหญ่อออไอ้มุกนี้นี่เ,เห็นอยู่ตั้งนานแล้วก็พอเดาออกแล้วว่า้งแ,แต่เล่นทีมชาติเล่นอะไรเอาซิโรดมาเนี่ยลงช่วงท้ายๆเกมเนี่ยก็ก็เห็นอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นจะได้เรื่องอะไรอ่ะคือธรรมชาติเขาเป็นกองหน้าเขาต้องยิงจะมาแทคติกนี้กว่าจะเสียนักเตะจะเสียใบนะครับอ กวจะไม่พัฒนาไปแล้วครับแต่ที่ถูกใจครับที่ถูกใจก็คือสุมัญญาปุริสาย<อ>นี่นักเตะเก่าของบุริรัมนะครับก่อนจะไปดูสุมัญญานะครับยังมีอีกนะครับบอกว่าทําไมไม่เรียกคนที่ฟอร์มดีในลีกอย่างเกิดทิทวีการนี่นะครับสุรชาติสารีพิมพ์หรือ,อ,อรีซอรธิลเทพวิโนไทยนะครับโ<อ>คชเฮงบอกว่าลายเยว,วัตเนี่ยอยากให้ช่วยเลือก <c oughs> เหมือนกันนะครับ แต่ว่าก็ให้สิทธิ์ขาดเนี่ยลายวัฒนเป็นคนเลือกแหละส่วนคดเฮงเนี่ยบอกว่ามีส่วนกับ2แข้งที่เลือกมาก็คือทิติพันธ์กับสารัตนะครับว่าน่าจะอยู่ในนี้รายชื่อนะครับ ส่วนที่เหลือเนี่ยโคเทบอกว่าให้ลายวัฒตัดสินใจหมดเลยนะคบทิติพันธ์กับสารัตโอเคถูกใจพี่ทอม,อมสองคนนี้ไม่ต้องถามโคเทงกันได้แลคน,นใครมองก็มอง <S <S ออกครับโเคไม่ต้องแน่นไนเลยน่ไปถามตะลุงขายปาต้องโกใ,ใครดูบอลก็ต้องหน้าร้านของชําอ่ะเขาก็จะต้องบอกเอานิวใช่ไหมเอาตังครับก็บอกว่าที่เหลือก็ให้ลายวัฒนเป็นคนตัดสินใจนะครับเพราะว่ามีแนวทางเป็นของตัวเองแล้วนะครับ ยังมีอีกนะครับก็สองแข้งอย่างสุมัญญาและก็สัสลักษ์นะครับโค้ชเฮงบอกว่าทั้งสองคนนี่มีจุดเด่นต่างกันออกไปนะครับสุมัญญานี่ดีที่ลูกตั้งเตะนะครับแล้วก็มีส่วนสําคัญนะครับที่ทุกทีมเนี่ยต้องมีนักเตะแบบนี้แหละนะครับส่วนสัสลักษ์ก็อายุยังน้อยนะครับมีความเร็วแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวนะครับอย่างไรก็ตามหากเรียกเราไม่มาเรียกเราไม่เปิดโอกาสให้ลงสนามก็มีประโยชน์นะครับคือก็คือน่าจะได้เห็นสุมัญญากับสัสลักษ์ลงเล่นนี่แหละครับ ส่วนสุวรญณานะครับพอได้รับการเรียกติดทีมชาติอีกครั้งในรอบ5ปีนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าดีใจนะครับที่มีชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับบอกปีนี้ถือเป็นจังหวัดที่ดีของตนเองนะครับเพราะว่าไม่บาดเจ็บเลยนอกจากนี้สโมสรยังเต็มตัวมาดีมากในช่วงปีซีซั่นนะครับขณะที่โค้ชและเพื่อนรุ่มทีมทุกคนก็เต็มที่เสมอตอนฝึกซ้อมนะครับที่ก็ถือเป็นเบื้องหลังสําคัญนะครับที่ทําให้ผลงานของ ทางด้านเบนคอรกออกมาดีแล้วก็ตัวเองได้ติดทีมชาตินะครับอย่าบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับติดทีมชาติเพราะลูกนี้ป่ะปีนี้หลายลูกับพี่ดอมฟรีคิกยิงไกลแล้วก็ยิงท้ายเกมหลายครั้งด้วยนะครับบอกว่าตื่นเต้นนะครับที่จะได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกอย่างลาเยวัตนะครับก็อยากรู้เหมือนกันว่าโค้ชแบบนี้จะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดนะครับโดยบอกว่าแม้อายุจะ32ปีแต่ก็ขึ้นอยู่กับคนมองเพราะถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยอายุก็เป็นเพียงตัวเลขเท่านั้น อีกคนหนึ่งนะครับทางด้านชาลิวชับปวยนะครับยิง2ประตูให้เมืองทองชนะชัยนาทก็กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนะครับเปิดใจว่ามีความสุขมากนะครับขอบคุณโอกาสที่มอบให้ในครั้งนี้ก็จะมุ่งมั่นเต็มที่รักษามาตรฐานตัวเองแล้วก็จะพยายามแสดงให้โค้ชอย่างรายวัฒน์ได้เห็นนะครับว่าตัดสินใจเรียกมานั้นไม่ผิดจริงๆครับ <salsa S 2> ouais. นี่แฟนรายการคุณเจฟาสเตอร์ครับพี่ทอมพูดผิดหรือเปล่าครับที่บอกว่าปีโป้อึดถึกทน พี่ทอมไปดูชนาทิพเล่นเจลีกสิทธิ์พี่ทอมโดนกระแทกสกัดชนแทบจะไม่เห็นล้มเลยตัวเล็กกว่าด้วย,ยแต่ถึกทนกว่าเยอะเอออันนี้จริงอันนี้ที่เขาพูดแต่จริงพี่ทอมก็เห็นคลิปที่เจเล่นนะโอ้ลากเลื้อยไปโดนสนั่นวันไหวเลยแต่ว่าไม,ลม,ลมา่ล้มยากล้มยากหลักดีจริงๆครับนักเตะตัวเล็กจะจะสูนทวงดีนะครับยิงหนักด้วย พูดถึงเจก็เดี๋ยวไปดูธีรทรน,นี่แหละครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของนักเตะไทยนะฮะ,ะที่ไปค้าแข่งอยู่ในต่างแดนคราวนี้สำหรับวิกนี้เรามีความเคลื่อนไหวของธีรทรบุญมาทันมาให้ดูก็ตอนนี้สัก,กัดวิสเซนโกเบนะครับหายไข้เรียบร้อยนะครับกลับมาลงสนามปุ๊บเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีส่วนช่วยทีมบุกไปชนะจูบิโลอิวตะถึงถิ่น2ประตูต่อศนย์เลยนะครับ ต้นสังกัดวิเซนโกเบก็ปลดล็อกคว้าชายในรอบ6นัดได้สําเร็จนะครับทำให้ทีละทอนเนี่ยเลือกติดทีมยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกเลยนะครับเจ้าตัวบอกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณโค้ดรวมถึงเพื่อนร่วมทีมที่ไว้วางใจให้กลับมาเล่นในเกมนี้นะครับก็พอใจผลงานส่วนตัวเหมือนกันนะครับเพิ่งจะหายไข้ก็กลับมาลงสนามเลยนะครับคือไข้ก็ลดแต่ก็ยังไม่เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ฟิตพร้อมเล่นเลยนะครับแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดนะครับจากนี้เจ้าตัวก็จะกลับไปปรับปรุงนะครับส่วนแทคนิคของทีมที ฝากความหวังไว้ที่วิงแบ็กทั้งสองข้างนะครับเจ้าอุ้มบอกว่าเป็นแขนของโค้์นะครับที่คงศึกษามาแล้วว่าครับว่าให้แบ็กเนี่ยเป็นคนเปิดบอลทั้งสองข้างนะครับวางแทคกติกมาจากการฝึกซ้อมแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ทุกคนในทีมส1เ็คนก็มีส่วนร่วมด้วยกันหมดนะครับแล้วก็พาทีมคว้าชัยได้ในเกมนี้นะครับซึ่งจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดนะครับทำให้เจลิกเนี่ยเลือกทางด้านเจ้าอุ้มเนี่ยติดทีมยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกเลยนะครับของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะคร ชนะทีมสองกสินนะครับติดทีมมาแล้ว2ครั้งนะครับรวมถึงเจ้ามุ้ยก็มีชื่อติดทีมมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยทั้งนี้นะครับทีาทอจะไม่ได้กลับมาเก็บตัวจากกับทีมชาติไทยนะครับที่เรารายงานไปแล้วนะครับเนื่องจากวิเซนโกลเบเนี่ยต้องการใช้งานในเกมเพย์ออฟเลววงครับ2018ในวันที่2มิถุนายนนะครับแล้วก็วันที่9มิถุนายนนะครับเตะแบบเย้าเยือนรวมถึงอีกศึกหนึ่งครับเออร์เอร์โรครับรอบ2นะครับในวันที่6มิถุนายนนะครับ เตะถี่เลยนะสามนัดเลยนะครับก็สาหรับการติดทีมประจำสัปดาห์ทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มันก็คือเหมือนกับเป็นทีมทป์นะฮะหลังจากที่แข่งนัดประจำสัปดาห์นะซึ่งก็น่าชื่นใจนะที่นักเตะไทยอย่างอย่างธีลศรีธีรินแดงดาทุกคนติดกันหมดสงศ์ธีรทร์ก็ติดนะธีรทรนี่ก็ ก็ดนะีน่าเป็นห่วงอะ่ะใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็หมดห่วงดีขึ้นนะ,ะครับแล้วก็ขนาดนักเตะไทยเนี่ยยังติดทีมยอดเยี่ยมของลีกของญี่ปุ่น,นะะถือว่าโอ้สุดยอดจริงๆนะฮะก็ไปเล่นอย่างนี้เนี่ยคุณต้องห้าวเข้าไว้อ่ะคุณอย่ามาเก็บฟอร์มอย่ามาไม่กล้าหรือว่านะต้องต้องกล้าใช่การเล่นแล้วอย่าไปเกงใจอไปเล่นแบบน้ำเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกอครับ อ่ะเรียบร้อยนะฮะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาก็มาดูโปรแกร,รมการแข่งขันนะวิกเอนนี้ก็มาอีกแล้วนะ T1 t 2นะฮะบอลที่<ต>น่าสนใจเีม<ก>คู่<ม>ไหนบ้างแล้วก็ตอบคำถามแฟนรายการด้วยถ้ามีเวลาเหลือสักครู่ครับ พลังงานเป็นส่วนสำคัญของทุกสิ่งและเมื่อภาษานวัตรกรรมพลังงานจึงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นไปได้ g ก l ฟมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อผลิตพลังงานที่มีสเสถียรภาพสูงพร้อมเดินหน้าจากหนึ่งในผู้ประกอบการธุรกิจวงไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนไร้ขีดจำกัดสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้ b a l a n s e possibilities เกาฟ